เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยก็ได้เผยแพร่ข้อมูลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันประจำปี2555ซึ่งประเทศไทยก็ถูกจัดอยู่ในอันดับที่88จากทั้งหมด176ประเทศเครือข่ายทั่วโลกนะครับซึ่งตัวเลขที่ได้นี้นะครับมาจากการวัดเฉพาะภาพลักษณ์ของการคอร์รัปชันของภาครัฐและหน่วยงานราชการจากสายตาของแวดวงนักธุรกิจครับค่ะซึ่งในแต่ละการศึกษาในรายละเอียดนั้นยังไม่ถือว่าสามารถวัดการทุจริตเชิงนโยบายหรือว่าวัดการทุจริตระหว่างภาคราชการกับประชาชนได้เป็นรายบุคคลนะคะรวมถึงยังไม่สามารถบอกถึงเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตซึ่งนี่ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตค่ะติดตามจากคุณนริศรากินิมานค่ะจากการวัดดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันแล้วนะคะยังมีการสำรวจวงเงินที่จะต้องสูญไปในการคอร์รัปชันของศูนย์พยากรเศรษฐกิจธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าอยู่ที่ประมาณร้อยละ25ถึงร้อยละ30ของมูลค่าโครงการทั้งหมดค่ะเช่นหากมีการอนุมัติโครงการที่มีงบประมาณ 3.5 แสนล้านบาทและพบมีการคอร์รัปชันจะมีเงินที่เสียไปประมาณ 70,000 ถึง 100,000 ล้านบาทนะคะปัญหาคอร์รัปชันในแวดวงนักการเมืองข้าราชการมีการตรวจสอบอยู่ต่อเนื่องค่ะแต่ว่ามีหนึ่งกรณีที่เกิดการตื่นตัวแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ขึ้นอีกครั้งนั่นก็คือกรณีของการปล้นบ้านอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมดูเหมือนว่าคดีนี้เป็นคดีปล้นธรรมดาเท่านั้นนะคะหากแต่ว่าจำนวนเงินที่มีการแจ้งความไว้ไม่ตรงกับที่ตำรวจสามารถยึดมาได้นี่จึงเป็นคำถามว่าจำนวนเงินเหล่านี้มีที่มาอย่างไรชื่อของนายวีรศักดิ์เชื่อลีหรือโก้ยังคงถูกอยู่ในระบบของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนมกว่า1ปีที่นายวีรศักดิ์ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีปล้นบ้านนายสุพจน์ซับล้อมอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมหลังผู้ร่วมขบวนการถูกจับและซัดทอดว่านายวีรศักดิ์คือหัวหน้าผู้วางแผนการปล้นในครั้งนี้ซึ่งมีรายงานว่าได้หลบหนีออกนอกประเทศทางชายแดนจังหวัดนครพนมและยังหลบซ่อนตัวในประเทศลาวตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงขณะนี้เงินของกลางกว่า17ล้านบาทที่ตำรวจสามารถยึดมาได้ส่วนหนึ่งกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ใช่วิธีการทำงานของคนร้ายที่มีการติดตามความเคลื่อนไหวมานานนับปีแต่กลับเป็นทรัพย์สินจำนวนมากจนไปสู่การตั้งคำถามว่าทำไมจึงเก็บเงินสดไว้ในบ้านจำนวนมากซึ่งเงินจำนวนนี้ก็กลายเป็นชนวนสำคัญส่วนหนึ่งที่ทำให้คณะกรรมการปปช.มีมติว่านายสุพจน์ร่ำรวยผิดปกติน ักการเมืองและนักการเมืองท้องถิ่นที่อนุมัติโครงการเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภาพลักษณ์ในการคอร์รัปชันรองจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นอันดับที่1 นี่เป็นข้อมูลจากการสำรวจช่วงปี2554ถึงต้นปี2555จากศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าโดยกิจกรรมที่มีโอกาสเกิดคอร์รัปชันมากที่สุดคือการซ่อมและสร้างถนนสะพานรองลงมาคือการซื้ออุปกรณ์ของภาครัฐการจ่ายเงินชดเชยช่วยน้ำท่วมการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆตามนโยบายของรัฐนี่เป็นดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันโดยองค์กรกลางระหว่างประเทศที่ชื่อ TI เผยแพร่อันดับการคอร์รัปชันประจำปี2555ระบุว่าประเทศไทยได้37คะแนนอยู่ที่อันดับ88จากทั้งหมด174ประเทศจากตัวเลขล่าสุดประเทศไทยได้ดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้าแต่ยังคงต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งโลกการวัดคะแนนเกิดจากผลสำรวจความเห็นจากนักธุรกิจและนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยรวมถึงคะแนนจากองค์กรต่างชาติที่เข้ามาสำรวจเรื่องการคอร์รัปชันในไทยแม้คะแนนจะดีขึ้นแต่เป็นเพียงการวัดปัญหาคอร์รัปชันผ่านภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจที่มีต่อระบบข้าราชการไทยแต่ไม่ได้หมายถึงการวัดการคอร์รัปชันเชิงนโยบายอันนี้ก็เป็นตัวที่จะคล้ายๆว่าถ้าเราถูก
มองว่าไม่โปร่งใสอยู่ตลอดเราก็ต้องลุกขึ้นมาปรับปรุงตัวเองนะคะมันเป็นสัญญาณเตือนภัยนะคะเป็นสัญญาณที่จะชี้ให้เราเห็นว่าเราจำเป็นจะต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติในนโยบายเนี่ยนิดคิดว่านโยบายหลายอย่างการที่กำหนดนโยบายก็ไม่ได้กำหนดออกมาเพื่อที่จะมาโกงกินแต่ตอนนำนโยบายไปปฏิบัติมันมีขั้นตอนมากมายตรงนั้นแหละที่จะต้องมีการติดตามตรวจสอบและต้องใส่ความโปร่งใสเข้าไปในทุกส่วนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง 68.5 ที่กลุ่มตัวอย่างประชาชนคนไทยยอมรับได้หากรัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันถ้าตนเองได้รับผลประโยชน์ขณะเดียวกัน 63.1 ของกลุ่มตัวอย่างชาวมาเลเซียต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชันแม้ตนเองจะได้รับผลประโยชน์ผลสำรวจนี้ทำให้เกิดความกังวลใจจากหน่วยงานที่ดูแลปัญหาการคอร์รัปชันระดับนานาชาติทันทีแต่ทีนี้มันอยู่ที่บทพิสูจน์ก็คือว่าถ้าเผชิญกับตัวเองแล้วถ้าผลประโยชน์ตัวเองเสียหายคุณจะเลือกทางไหนนะคะอันนี้คือบทพิสูจน์ที่สำคัญอันนี้เป็นประเด็นที่ทำให้เราคิดว่าเราจะต้องปลูกฝังในตัวเด็กเลยนะคะให้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาให้เขารู้สึกเลยว่ารังเกียจไม่ชอบนะคะถ้าทำอะไรที่ผิดไม่ดีต่อส่วนรวมแล้วเขาไม่สบายใจหมื่นชีวิตในชนบทคงพึ่งโรงพยาบาลนี้ได้นี่เป็นคลิปวิดีโอต่อต้านการคอร์รัปชันที่ UNODC ทำขึ้นสะพานนี้คงเป็นสะพานต่อชีวิตได้อีกหลายชีวิตโรงเรียนโครงการต่างๆของหน่วยงานรัฐหายไปเพราะการคอร์รัปชันซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ UN ต้องการสื่อเพื่อให้เห็นผลกระทบของการคอร์รัปชันที่กระทบต่อการพัฒนาประเทศถ้าสิ่งลดรับได้อย่างอื่นก็ไปนะแต่ท้ายที่สุดมีความเห็นจากองค์กรที่ทำงานด้านการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันว่าไม่ใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือองค์กรอิสระอย่างปปช.ในการตรวจสอบแต่รวมไปถึงประชาชนที่เริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลโดยที่ภาครัฐมีกฎหมายเอื้ออำนวยและมีนโยบายส่งเสริมหรือสนับสนุนเงินทุนโดยเฉพาะระบบข้าราชการ3 2 1เชิญค่ะเพราะไม่เช่นนั้นแล้วการออกมารณรงค์ต่อต้านในทุกปีจะเป็นเพียงการจัดกิจกรรมทั่วไปเมื่องานเลิกความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาก็ล้มเลิกตามไปด้วยแม้ปัญหาคอร์รัปชันจะมีการแก้ไขอยู่ต่อเนื่องนะคะแต่มีการคาดการณ์ว่าในปีหน้านี้จะมีมูลค่าของวงเงินที่สูญไปกับการคอร์รัปชันมากถึง40%หรือว่าบางโครงการนะคะก็จะมีการคอร์รัปชันทั้งหมดค่ะ